สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะฮะก็มาพบกับพี่อีกคลิปหนึ่งแล้วนะจ้าคลิปนี้ก็จะมาแต่งหน้าในลุคนี้แล้วขอบอกว่าใช้ไอเทมน้อยมากๆถ้าเกิดใครอยากแต่งลุคนี้ได้ต้องตามดูนะจ้าแล้วรับรองว่าเฮ้ยมีแต่ของเลิศๆมาแนะนำแน่นอนถ้ายังไงไปดูกันดีกว่าเริ่มต้นกับใบหน้าสดของเราครับก็ขอลงรองพื้นก่อนละกันเนาะก็ลงให้ทั่วใบหน้าของเราเนี่ยเอาเลือกสีที่ถูกนะจะได้ไม่เทาหลังจากนั้นครับใช้ตัวนี้เลยสี Boston เบอร์12ครับมาใช้เป็นเชดดิ้งนะกรอบหน้าของเรานะฮะก็เชดให้หน้าของเราเรียวเล็กตัวนี้เชดได้แล้วก็หลังจากนั้นก็ใช้ฟองน้ำฮะค่อยๆเกลี่ยนะจ๊ะฟองน้ำชุบน้ำนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวหาว่าเกลี่ยไม่ไปอีกหลังจากนั้นฮะเซตด้วยแป้งฝุ่นเบาๆครับให้ทั่วใบหน้าสาบานนี่คือเบานี่หน้าคมมะหลังจากนั้นนะฮะใช้ตัวที่เขียนคิ้วแฟรี่นะครับอันนี้พี่ใช้เบอร์02นะจ๊ะ02นี่จะเหมาะกับคนที่แบบว่าผมที่ออกสีๆนิดนึงเพราะว่าวันนี้ใส่วีสีเทาตัวนี้จะบอกว่าเขียนคิ้วได้คมมากๆและหยุดทนมากๆเลยเห็นไหมคมกริบนะจ๊ะหลังจากนั้นครับใช้ลิปสติกครับสีนิวยอร์กเบอร์55ครับเอามาลงที่เปลือกตาของเรานะจ๊ะเพื่อเป็นเหมือนอายเบสก่อนเพื่อจะทำให้ตาของเราไม่มีสีที่ใกล้เคียงกับสีปากนะหลังจากนั้นใช้อายแชโดว์ครับที่มีลักษณะสีคล้ายๆกันที่ใช้สีม่วงนะค่อยๆมาเกลี่ยทับของเราครับแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยให้มันฟุ้งไปทั่วเปลือกตาของเราทั้งบนและล่างนะนี่หลังจากนั้นครับใช้อายแชโดว์นะฮะเนื้อแมตต์สีน้ำตาลเข้มนะครับมาคัดเบ้าของเราให้ลึกขึ้นเพราะว่าหน้าพี่สันเจิ้นมากเลยอะต้องมีการขัดนิดนึงนะไม่งั้นจะดูตีมากหลังจากนั้นฮะใช้ตัวที่เขียนคิ้วแฟรี่แต่ที่ใช้เบอร์03นะฮะเป็นสีออกเข้มดีสีเข้มสุดเลยมาเป็นอายไลเนอร์ตัวนี้สามารถเขียนอายไลเนอร์ได้นะแล้วก็พี่แอบเติมกลิตเตอร์นิดนึงหลังจากนั้นดัดขนตาครับด้วยที่ดัดขนตาแฟรี่จ้าดัดให้งอนที่สุดเท่าที่ทำได้และปัดด้วยมาสคาร่าตัวนี้จะบอกว่าเทพมากปัดเด้งเวอร์นะฮะก็ปัดทั้งบนและล่างแล้วก็ติดขนตาปลอมจ้าเอาสิเด้งมาใช้ตัวสีนิวยอร์กนะฮะเบอร์55นะครับมาลงที่แก้มของเรานี่แหละแล้วค่อยๆเกลี่ยจ้าลงไฮไลท์ความวาวนิดนึงนะจะเป็นสายฝอต้องมีความวาวนี่ลงจากหน่อยปากด้วยปากจะได้ดูแบบเจ๋อๆเซ็กซี่แล้วตัวนี้ฮะตัวแฟรี่เลยเอามาลงที่ปากของเราครับก็ค่อยๆแทบแล้วก็ทาเป็นไงล่ะก็ไปแต่งเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ได้ประมาณนี้เห็นไหมว่าได้อยู่นะฮะก็มีความสายฝอนิดนึงแล้วดูตาวันนี้จะบอกว่าง่ายมากถ้าดูตั้งแต่ตอนแรกนี่จะรองนะฮะว่าทำตามได้แน่นอนยังไงก็ไปลองฝึกแต่งกันดูนะจ๊ะเดี๋ยวนี้ขอแบบไปถ่ายรูปก่อนละกันนิดนึงนะไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีครับ